ครับและตอนนี้ก็อยู่กับพี่ณภศรแล้วนะครับพี่ณภศรจะทำเมนูเด็ดของร้านคืออะไรครับเนี่ยเมี่ยงตะไคร้ค่ะเมี่ยงตะไคร้มีส่วนผสมของมะพร้าวคั่วค่ะมะพร้าวคั่วนะครับถั่วลิสงคั่วแล้วก็หมูหยองค่ะหมูหยองตะไคร้หอมแดงขิงซอยขิงซอยลูกเต๋าแล้วก็มะม่วงกุ้งแห้งมะนาวค่ะแล้วก็พริกขี้หนูแล้วก็น้ำตาลน้ำปลาน้ำมะนาวค่ะเราอาจจะทานกับใบชะพูใบชะพูก็ได้ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ช่วงนี้ชะพูไม่ค่อยมีใช่ชะพูมีมากหน้าฝนค่ะผมเห็นด้านหลังก็น่าจะปลูกไว้ผมไม่ได้ลองแล้วค่ะที่ลงมือทำเลยครับได้ค่ะนี่คือเมนูเด่นของร้านนี้นะครับค่ะเริ่มด้วยมะนาวนะคะมะนาวลงไปก่อนครับน้ำปลามะนาวพริกน้ำตาลปลานะคะครับแล้วก็เราก็คนนี้ให้เข้ากันก่อนมะนาวพริกน้ำตาลคนนี้เข้ากันนะครับมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลค่ะครับหลังจากนั้นเมื่อน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะเราก็ใส่กุ้งแห้งค่ะอ๋อใส่กุ้งแห้งด้วยใส่กุ้งแห้งก่อนนะคะนี่คือคนสั่งกินเยอะใช่ค่ะแต่วันนี้ผมได้สั่งอย่างนึงนะครับถูกใจมากเลยคืออะไรคะก๋วยเตี๋ยวหลอดส้มตำส้มตำก๋วยเตี๋ยวหลอดใช่ไหมนี่ก็เป็นเมนูแนะนำเราเหมือนกันค่ะตอกนั้นก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดนะคะครับมาผมช่วยได้ค่ะพริกตะไคร้ตะไคร้หั่นฝอยค่ะหอมแดงค่ะแล้วก็คลุกเคล้าก่อนนะคะอันนี้ยังค่ะอันนี้แล้วก็ยังค่ะยังค่ะอ๋อยังแป๊บนึงค่ะให้มันค่ะนี่ครับนี่นะคะสีสันน่ากินนี่ค่ะพอได้ที่แล้วก็ใส่ส่วนผสมถั่วครับถั่วลิสงไปแล้วก็หมูหยองแล้วก็หมูหยองค่ะใส่หมูหยองลงไปนะครับค่ะนี่ครับเป็นอย่างนี้อ๋อแค่นี้เองแค่นี้เองค่ะแล้วก็เอามาห่อใช่ค่ะห่อกับใบที่เราเตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นใบคะน้าใบชะพลูหรือว่าใบทองหลางก็ได้ค่ะอ๋อใบทองหลางก็ได้นะครับได้ค่ะรสชาติก็จะออกกลมกล่อมกลมกล่อมค่ะออกเผ็ดนิดหน่อยก็ใส่พริกด้วยใช่ค่ะเผ็ดเปรี้ยวมันเผ็ดเปรี้ยวมันมันมะพร้าวมันถั่วลิสงอะไรเงี้ยค่ะถ้าชอบใจนะครับก็มาที่บ้านสวนสุดาพรค่ะบ้านสวนสุดาพรนะครับอันนี้เป็นแห่งเดียวหรือเปล่าคะเนี่ยน่าจะค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันหมายถึงว่าสาขามีไหมมีค่ะมีที่ตรังค่ะที่จังหวัดตรังใช่ค่ะเป็นสาขาแรกค่ะนี่สาขาย่อยอ๋อนี่สาขาย่อยใช่ค่ะครับใครที่ไปตรังก็ไปกินที่โน่นเพราะว่าที่ตรังเปิดเป็น10ปีแล้วอะค่ะอ๋อครับแต่ถ้ามาราชบุรีก็มาที่นี่ใช่ค่ะนี่นะคะอ๋อนี่ก็คือจะกินก็ตักใส่แล้วก็กินใช่ไหมครับเยอะนะเนี่ยทีแรกเห็นนิดเดียวเองนี่คือเมี่ยงตะไคร้เมี่ยงตะไคร้ค่ะชื่อเมี่ยงตะไคร้แต่จริงๆแล้วเนี่ยตะไคร้ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะฮะแต่ก็ถ้าเกิดส่วนผสมที่เป็นผักก็คือเยอะที่สุดค่ะใช่ไหมฮะใช่คือตะไคร้จะเยอะกว่าเพื่อนใช่ค่ะแล้วนี่ก็เสร็จแล้วครับนี่คือเมนูเมี่ยงตะไคร้ของบ้านสวนสุดาพรนะครับใครสนใจก็มากินกันนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะอาหารกันเลยได้ค่ะมาเลยครับครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านสวนสุดาพรนะครับเป็นร้านอาหารที่มีอาหารมีรสชาติเด็ดมากนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านครับคือพี่วิโรจน์จรูนศักดิ์นะครับครับขอเรียกว่าพี่วิโรจน์นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับไม่ทราบว่าร้านบ้านสุดาพรเนี่ยหมายากไหมครับมาทางบายพาสครับถ้ามาจากกรุงเทพก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆครับครับก็คือจากกรุงเทพราชบุรีแล้วก็ตรงบายพาสนี้ก็คือตรงมาเลยครับผมตรงมาเรื่อยๆเลยก็เห็นป้ายร้านก็ค่อนข้างใหญ่สีส้มเห็นชัดเจนครับแล้วเห็นพี่ณภศรบอกว่าร้านเราเนี่ย
มีสาขานี่คือสาขาย่อยใช่ครับผมสาขาใหญ่อยู่ที่จังหวัดตรังครับผมอยู่ตรงไหนของจังหวัดตรังฮะอยู่ที่อำเภอเมืองเลยครับในอำเภอเมืองเลยครับผมและที่โน่นนี่อาหารก็เหมือนกับที่นี่เหมือนกันเลยครับคือใช้สูตรเดียวกันหมดเลยแต่เขาจะมีมากกว่าเราเขาจะมีส่วนที่เป็นสเต็กสูตรของออสเตรเลียอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเขามีอาหารฝรั่งด้วยใช่ๆเราไม่เอาตัวนั้นมานะครับแล้วอาหารเขาก็อาจจะมากกว่าเราหน่อยนึงนี่ของเรานี่ก็คือเน้นเป็นอาหารแบบรสจัดครับผมใช่ไหมครับครับผมก็แต่ก็พยายามประยุกต์ให้อ่อนลงนิดนึงเพื่อให้คนราชบุรีได้ทานได้ด้วยพี่อ๋อครับครับผมอันนี้คืออาหารแนะนำจะมีอะไรบ้างครับครับอันนี้คือสลัดกุ้งทอดครีมสลัดนะครับตัวนี้กุ้งทอดครีมสลัดจะทานกับกุ้งทอดก็ได้หรือจะทานเป็นลักษณะไก่กรอบก็ได้นะครับอ๋อครับครับตัวนี้ใช้ไก่กรอบแทนก็ได้ครับอันนี้ก็ทานเล่นครับอันนี้กระเบื้องทะเลกรอบกระเบื้องทะเลกรอบก็ทานเล่นหรือว่าทานข้าวก็ได้นะครับอันนี้คือจริงจังแล้วตัวนี้คือจริงจังละจริงจังแล้วเป็นเขาเรียกแกงส้มขาหมูย่างเมืองตรังแกงส้มขาหมูย่างเมืองตรังนะครับผมนี่คือขาหมูนะครับไม่ใช่ปลาแต่เป็นขาหมูครับก็แปลกดีนะครับแกงส้มขาหมูย่างครับและนี่ก็เป็นปลากระพงโบราณครับผมปลากระพงโบราณนะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อนะครับแล้วก็คนมาที่นี่ต้องสั่งกินแน่ก็คือเมี่ยงตะไคร้ครับใช่ไหมครับครับผมเมี่ยงตะไคร้เมื่อกี้พี่นภัสสรทำให้ดูครับผมอ่ะงั้นผมจะลองเชิญเลยครับพี่เชิญเลยครับเอาอะไรก่อนดีพี่น่าจะเริ่มด้วยตัวนี้นะครับเป็นอาหารทานเล่นเป็นตัวเริ่มตัวนี้นะครับเป็นสตาร์เตอร์ตัวนี้ก็คือห่อกับครับครับอาจจะเป็นใบชะพลูก็ได้หรือใบคะน้าก็ได้แล้วแต่ลูกค้าที่ชอบครับจริงๆแล้วจะแช่กรอบนิดนึงจะอร่อยเย็นแล้วก็กรอบครับตัวนี้ครับมันจะกรอบครับถ้าทิ้งไว้นานๆจะนั่นความกรอบจะน้อยลงครับผมเราก็มาห่อกันครับรสชาติเป็นยังไงครับอร่อยครับมันเข้ากันมากเลยความจริงส่วนผสมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับผมอยู่ที่รสมือมากกว่าละครับผมแล้วก็การเลือกวัสดุที่มันค่อนข้างจะเกรดดีนิดนึงต้องใช้เกรดดีทั้งหมดครับถึงจะออกมาดีผมว่ารสชาติที่มันเด่นเนี่ยก็คือกุ้งแห้งครับผมครับผมแล้วก็เรามีส่วนผสมของหมูหยองด้วยหมูหยองก็ต้องเป็นหมูหยองที่ครับเปลี่ยนดีแต่หมูหยองนี่อร่อยครับผมนะก็มีหมูหยองมีตะไคร้ขึ้นมานะครับก็มีหมูหยองมีตะไคร้แล้วก็กุ้งแห้งครับผมครับอ่ะงั้นผมจะลองดูน้ำแกงส้มดีกว่าได้ครับได้น้ำแกงส้มลองดูแกงส้มหมูย่างกันนี่ผมไม่เคยกินนะเนี่ยเราใช้เฉพาะส่วนขาหมูย่างนะครับเฉพาะขาหมูแกงส้มขาหมูย่างเมืองตรังมาจากเมืองตรังโดยตรงเลยส่งมาจากเมืองตรังโดยตรงเลยทุกวันครับผมส่งยำตรงคือตัวนี้แต่หมดเราก็โทรสั่งเลยโทรสั่งจากร้านติดตั้งเราเลยนี่ก็เป็นกุ้งกุ้งทอดครีมสลัดกับพี่ตัวนี้ทอดครีมสลัดครับน้ำสลัดเราจะไม่เหมือนใครนะครับมันจะออกอมเปรี้ยวนิดๆผู้หญิงจะชอบทานที่ตัวนี้ลูกค้าที่เป็นผู้หญิงส่วนมากหมายถึงว่าทานเล่นน่ะเหรอใช่ใช่ใช่ชอบทานน้ำสลัดนี่อร่อยอ่ะครับถ้าคนชอบนะครับรสชาติเราก็จะครับมีเอกลักษณ์เราเองนะครับจะไม่เหมือนอร่อยมากเลยพี่แล้วทั้งหมดนี้สูตรนี่คือพี่คิดมาเองคือจริงๆที่ตรังคือน้องสาวผมเป็นน้องสาวแท้ๆเจ้าของนะครับครับน้องสาวแท้ๆเขาเป็นคนคิดสูตรทั้งหมดออกมาครับก็จบด้านคากรรมด้วยรสชาติอร่อยมากครับส่วนอันนี้นี่ผมสั่งกินก่อนหน้านี้แล้วเขาบอกว่าอร่อยจริงครับแล้วมาดูปลาดีกว่าครับลองดูปลากระพงโบราณครับอ๋อนี่คือหั่นมาหมดแล้วครับผมพร้อมทานได้เลยจะทานง่ายอันนี้เราต้องชุบแป้งด้วยใช่ไหมนิดหน่อยครับนิดหน่อยบางครับครับทานกับข้าวจะอร่อยไหมทานข้าวร้อนๆนะครับครับ อร่อยทุกอย่าง ทุกอย่างครับร้านนี้เปิดมานานยังครับที่ตรังที่ตรังก็เป็น10ปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วครับแต่ราชบุรีเราเปิดยังไม่ถึง2ปียังไม่ถึง2ปีครับผมก็ไปเรื่อยๆกับว่าไปเรื่อยๆพี่คือค่อยๆเดินทีละขั้นขึ้นมาในทีละก้าวแล้วกันเราไม่ได้โหมโปรโมทหรือว่าอะไรทำตลาดที่มากมายแล้วก็แล้วส่วนใหญ่ลูกค้านี่จะมาจากไหนครับโพธารามหรือว่าลูกค้าก็มาทั่วพี่บางครั้งก็ทัวร์จากใต้บ้างทัวร์มาเลเซียขึ้นมาทัวร์มาจองมื้อเที่ยงทัวร์จากกรุงเทพนะครับทัวร์มาจองหรือมีงานปาร์ตี้ใหญ่ๆจัดคอนเสิร์ตเล็กๆนี้ก็เราก็จัดได้300 400คนเราก็สามารถจัดได้อ๋อเหรอครับแล้วที่กว้างมากครับผมจัดได้เลยนี่การตกแต่งนี่สไตล์บาหลีครับผมประมาณสไตล์บาหลีเอาแบบสบายๆครับสบายๆแนวสวน
แบบโอเพ่นคือเราไม่มีแอร์จะอาศัยธรรมชาติครับแต่ก็ดีครับธรรมชาติแล้วบรรยากาศที่ตังนะที่ตังก็เขาจะร่มรื่นกว่านี้เยอะเลยนะครับแล้วก็มีคือเขาจะสวยกว่านี้เยอะคุณง่ายสวยกว่านี้เยอะผมไม่ได้ไปมาก็น่าจะ10กว่าปีแล้วครับถ้ามีโอกาสเชิญนะครับครับอยู่ตรงไหนตรงช่วงไหนอำเภอเมืองเขาเรียกตรงนั้นเขาเรียกว่าถนนลักจันนะพี่ถนนลักจันใกล้ๆกับกองทุนสงเคราะห์ยางอะไรประมาณนั้นนะครับกับโรงพยาบาลตรังใกล้ๆกันครับโรงพยาบาลตรังก็ไม่ไกลกันโรงพยาบาลตรังกับตำแหน่งร้านก็ประมาณ1กิโลหรือว่าจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำอ๋อครับครับผมพอดีผมก็มีญาติอยู่ที่นั่นเมื่อก่อนนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือเสียไปหมดแล้วคือไม่มีแล้วครับเมื่อก่อนนี่จะมีญาติที่นั่นเพราะว่าต้นตระกูลเนี่ยเขาก็เป็นนายกคนแรกของจังหวัดตรังไม่ทราบชื่ออะไรครับพี่ชื่อตาทุ่นครับนั่นคือเป็นตาตาทุ่นเนี่ยก็จะเป็นนายกคนแรกของจังหวัดตรังอ๋อครับครับพอดีคุณพ่อก็เป็นสทอยู่เหมือนกันเมื่อก่อนอ๋ออันนี้คือนานมากแล้วมีลุงนี่ก็ชื่อจำรัดพรสนิทที่เป็นตำรวจนะครับแต่ก็เสียไปหมดแล้วตอนนี้ก็เลยเหลือแต่หลานๆเด็กๆก็ไม่ได้เจอกันครับครับแต่ตอนที่สมัยผมอยู่หรือผมไปเนี่ยยังไม่มียังไม่มีบ้านสุดาพรยังไม่มีครับครับเราเพิ่งเปิดได้ประมาณ10กว่าปีครับก็ดีใจครับที่ได้เจอแล้วก็มีอาหารอร่อยๆแบบนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดแวะเวียนมาที่ราชบุรีนะครับก็อย่าลืมบ้านสุดาพรนะครับที่นี่อาหารอร่อยทุกอย่างแน่นอนครับแล้วก็ไม่เผ็ดจัดเกินไปนะครับรสชาติพอดีแล้วก็อร่อยเข้มข้นนะครับก็ฝีมือพี่วิโรจน์กับพี่ตู่ครับพี่ตู่ครับครับก็ขอให้ร้านพี่มีแขกเข้าเยอะๆครับนะครับก็เดี๋ยวจะบอกต่อๆกันไปนะฮะถ้าหากว่ายังไงลูกค้าเนี่ยสั่งจองโต๊ะล่วงหน้าได้ก็โทรมาที่หมายเลข081ครับ8319423ครับขออีกครั้งครับ081 831 831 9423 9423นะครับโทรมาจองได้เลยได้ครับนะครับก็สามารถรับได้ถึง100เป็น100คนเป็น100คนได้เลยครับใช่มั้ยครับครับเราเน้นมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นนะพี่อ๋อครับก็งานเลี้ยงงานแต่งงานอะไรก็เชิญที่นี่เลยนะครับที่บ้านสุดาพรแห่งนี้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วิโรจน์นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ตู่ด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นเวลานอนของท่านนะครับแต่ที่ผมมาถ่ายนี่ก็ประมาณ2ทุ่มครับก็เป็นมื้อค่ำของพวกเรานะครับครับและวันนี้พี่วิโรจน์กับพี่ตู่นี่ก็ใจดีคือจัดโต๊ะใหญ่เลยนะครับก็เดี๋ยวขอรับประทานอาหารนะครับแล้วก็ส่งท่านผู้ชมเข้านอนนะครับราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีครับกินเผื่อนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตู่กับพี่วิโรจน์นะครับวันนี้อาหารอร่อยมากนะครับครับผมและทางรายการของเราเนี่ยสภาชาวบ้านสัญจรนะครับครับเราในนามของสภาชวนชิมครับก็อยากจะขอมอบประกาศนียบัตรเล็กน้อยนะครับเพื่อแสดงว่าฝีมือการทำอาหารของร้านนี้เนี่ยสุดยอดนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับต้องติดจับแล้วโอเค